บอกว่าที่ตั้งชื่อโคฟเนี่ยจังว่ารูปร่างลักษณะเหมือนกับโหนกของหัวหมูตัวผู้นั่นในวัยแรกส่วนในวัยที่สองเราบอกว่าที่ตั้งชื่อโคฟเนื่องจากว่าสมัยสมันจาฮิเลียมีแฟมิลี่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใกล้กับภูเขาลูกนี้นะมีชื่อว่ามีผู้นำที่ชื่อว่าอัลโคฟเป็นอับดุลมานาฟเป็นชื่อคนอัลโคฟเป็นอับดุลมานาฟก็เหมือนบ้านเราที่เขาเรียกว่าถนนมันมีนั่นแหละถนนชื่อคนไงถนนจับปะกียาถนนอะไรถ้าเราไปเจาะลึกถนนฟาริดาก็ว่าไปถนนไอชะถ้าเราเจาะลึกเราจะรู้เลยว่าชื่อนี้มาจากไหนยังไงนะนี่เขาเปรียบเสมือนว่าเป็นชื่อของคนที่มาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณภูเขาลูกนี้ก็คืออัลโคเป็นอัลมานาฟนั้นสองรีวายัดด้วยกันจะไม่ดีนะหรือผมจะถามเชลล์นะสองรีวายัดด้วยกันไปส่วนที่สถานที่นี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ก็คือเราได้รับรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูล3ปีแรกท่านนบีได้ดะวะห์เขาเรียกว่าดะวะห์กุเรชเนี่ย3ปีแรกโดยการดะวะห์ที่แบบลับๆนะไม่เปิดเผยลับๆ3ปีแรกจนกระทั่ง3ปีหลังนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงลงวะฮยูลงอายะห์นะวะอันซิรอาชีรตะกัลอักรอบีนฟัสดะบิมาตุมัรวะอาริดอันมุชริกีนอัลลอฮ์ได้ทรงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาประกาศให้โลกรับรู้ว่าอันนี้เนี่ยข้าคือรอซูลของพระองค์อันนี้รอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็เลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์ที่ผมได้อ่านเมื่อครู่เนี่ยท่านนบีก็เลยได้เดินขึ้นไปถึงภูเขาที่มีชื่อว่าญะบัลซอฟาที่จะไม่ญะบัลซอฟาอินนัสซอฟาวัลมัรวะตะมิชะอาอิริลลาห์ญะบัลซอฟาเนี่ยนบีได้ขึ้นไปข้างบนนะพอนบีได้อยู่ข้างบนแล้วนบีได้ใช้คำพูดหนึ่งที่เมื่อคำพูดนี้ถูกกล่าวขึ้นคนอาหรับเขาจะมารวมตัวทันทีเป็นคำพูดหรือว่าคำเตือนหรือว่าเหมือนกับว่าเป็นระฆังพูดง่ายๆกับมันระฆังเมื่อกดระฆังแล้วคนต้องมานะนบีได้ใช้คำพูดที่นี่ที่ว่ายาสบาฮาคนอาหรับเนี่ยถ้าดียาสบาฮาเนี่ยเขาจะมาทันทีเลยถึงแม้เขาจะมาไม่ได้เขาจะให้ลูกหรือว่าใครก็ได้ที่แทนเขามาเพราะว่าคำพูดยาซอบาฮาเนี่ยเป็นคำพูดเหมือนกับว่าเตือนให้คนเนี่ยมารวมตัวกันที่จุดหนึ่งนบีว่ายาซอบาฮายาซอบาฮาบันีเฟรยาบันีเฟรยาบันีอับดุลมุตตะลิบยาบันีเพราะคุเรตมันจะมีหลายบันีด้วยกันหลายครอบครัวนบีมาจากครอบครัวฮาชิมนบีฮาชิมีจะมีบันีอับดุลมุตตะลิบบันีมีหลายบันีเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของนบียาซอบาฮาทุกคนก็ได้รวมตัวกันนะถ้ามาไม่ได้ก็ให้ลูกมาแทนแล้วก็มารวมตัวในที่ไหนดินเขาจะเบลโซฟาอัลลอฮ์เมื่อทุกคนได้รวมตัวกันแล้วนบีก็เลยประกาศว่าโอ้ชาวกุเรชเอ๋ยฉันคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันคือรอซูลุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะทรงลงโทษสำหรับใครก็ตามที่คือต้องใจว่าซามันจาฮิลียะห์เนี่ยเขามีไอติกอดนะความเชื่อของเขาเนี่ยเมื่อได้ตายไปแล้วนะเสียชีวิตไปเขาไม่เชื่อนะหลังจากตายหลังจากความตายจะมีตอบแทนความดีนะไม่มีสวรรค์นรกไม่มีตายแล้วก็จบตายแล้วก็เป็นดินจบนี่ความเชื่อของชาวกุเรชสมัยก่อนแต่นบีมาได้ครองให้เชื่อต่อเยามุลบะเยามุลบะหมายถึงเยาวันที่ฟื้นคืนชีพนะจะมีตอบแทนสวรรค์นรกเขาก็เลยแปลกว่าเป็นคำสอนมาจากไหนเขาไม่เชื่อนะแล้วนบีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเยามุลบะหรือเยามุลกิยามะห์คนประเภทนี้จะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นแต่ก่อนที่นบี
จะบอกแบบนั้นนบีได้กลิ่นก่อนนะนบีจะเทสว่าเอ๊ะพวกนี้จะเชื่อจะเชื่อผมมั้ยจะเชื่อฉันมั้ยนบีก็เลยถามว่าโอ้ชาวกุเรชเอ๋ยพวกเจ้าเชื่อหรือไม่ทางฉันจะบอกว่าหลังพวกเขานี่หลังพวกเขาลูกเนี่ยมีกองหนุนด้วยกองทหารอยู่จํานวนนึงที่พร้อมกับอาวุธอุปกรณ์จะมาทำสงครามกับเจ้าเชื่อหรือไม่ชาวกุเรชตอบยังไงฮะทุกคนตอบว่าเชื่อหมดเพราะว่าฉายาท่านนบีเนี่ยก่อนที่นบีจะไปรอซื้อก็คืออัลอามีเขาบอกว่ามูฮัมหมัดไม่เคยพูดโกหกมูฮัมหมัดไม่เคยพูดโกหกนะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อเขาบอกว่าเออเชื่อผมเชื่อหลังจากนั้นนบีก็เลยพูดเริ่มดาวะห์โดยการบอกว่าฉันคือรอซูลุลลอฮ์ฉันคือศาสนาทูตของพระองค์หลังจากนั้นปุ๊บพวกเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่ามึนจังงนเอ้ยจะเชื่อดีไหมเพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่แต่พวกเขาจะเชื่อ50ก็เชื่อ50แต่สุดท้ายก็ไม่เชื่ออยู่ดีแองการ์แต่มีคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าในบรรดาที่เขามาฟังกันนะชมนุ่งนั้นมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งคนนี้ไม่ใช่ใครหรอกเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็ชื่อบาปอสรอนบีเป็นอาหรือเป็นนางเขาเรียกนะบาปอสรอนบีนั่นก็คืออบูละฮับอัลลอฮ์เขาใช้คำพูดหนึ่งที่ผมไม่อยากจะเอ่ยตรงนี้เพราะว่าเป็นคำพูดที่สะเทือนใจมากนะเขาได้พูดว่าจะเบลเลียมุฮัมมัดอันนี้ฮะนะจ๊ะนะข้าศึกนะโยมข้าศึกนะครับจะเบลเลียเป็นคำพูดที่ความชิบหายยังประสบแก่ อัลลอฮ์ก็เลยตอบโต้ทันทีนี่อัลลอฮ์อย่าคนที่เป็นเอาเลียอัลลอฮ์คนที่เป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงรักแล้วเนี่ยอย่าลืมนะอัลลอฮ์ทรงปกป้องนะอัลลอฮ์ก็เลยตอบโต้ทันทีลงอายัดที่เราอ่านนั่นก็คือตับบัตยาดาอับีละฮับวะตับมุ่งตุลาชลากอยบุลาฮะนี่หนึ่งนะมุ่งตุลาชลากอยมุ่งบุลาฮะความชิบหายประสบมึงนั่นแหละมาเลยเพราะว่าจะให้เราเข้าถึงมึงนั่นแหละที่ชิบหายอบุลาฮะนะไม่ใช่มุฮัมมัดหลังจากนั้นชาวกุเรชก็เริ่มนะเริ่มเขาเรียกว่าต่อต้านท่านนบีกับเลยท่านนบีกับเลยซอฮาบะห์โดยเดี๋ยวผมจะเล่าในภาษากันนะเพราะว่ากลัวจะยาวแต่ที่สำคัญที่สุดสถานที่แห่งนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักเคยได้มาอยู่บริเวณที่เป็นจุดสูงสุดจะมีถ้ำอยู่แถวถ้ำโอดตรงนั้นเนี่ยท่านนบีกับอบูบักรรดิยัลลอฮุอันเคยเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นนบีทำอะไรล่ะพี่น้องรีบไหมถ้าไม่รีบผมขอเวลาสัก3นาทีแต่กลัวว่าบัสเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่านิดนึงนะฟังนี้ดีกว่าได้ไหมไม่เป็นไรยืนนะโอเคนะคือเมื่อท่านนบีเนี่ยรู้ว่าชาวกุเรชเนี่ยเริ่มทำร้ายซอฮาบะห์ทำร้ายโดยการอย่างที่เอาเลยที่มีอย่างที่อิสลามผู้หญิงคนแรกที่ตายชะฮีดในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครผมมั่นใจว่าคนที่ยินชื่อนั่นก็คือซุมัยยะห์ซุมัยยะห์พี่น้องรู้ไหมว่าซุมัยยะห์เนี่ยชาวกุเรชเนี่ยฟิรเอาฮาซิอุมมะห์นบีกล่าวกับคนที่ฆ่าซุมัยยะห์ฟิรเอาฮาซิอุมมะห์ฟิรเอาประชาชาตินี้นั่นคืออบูอับูจะฮัลแกอบูจะฮัลอัมรุบินฮิชามอัมรุบินฮิชามนั่นคือชื่อเดิมของอบูจะฮัลหรือเขาเรียกว่าอับบาฮักัมอับบาฮักัมเนี่ยก็นี่คืออบูจะฮัลแต่นบีได้เปลี่ยนจากอบูฮักัมเป็นอบูจะฮัลรู้ไหมอับบาฮักัมหมายถึงอะไรอับบาฮักัมหมายถึงว่าคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดเก่งความคิดจะตรงตลอดเวลาพูดก็จะตรงตลอดนี่คืออับบาฮักัมแต่นบีได้เปลี่ยนจากอับบาฮักัมเป็นอบูจะฮัลติดตามกันเลย
จะหันก็คือโง่โง่เขลาไม่รู้เรื่องนี่ต่างกันเลยเพราะว่าพวกอะไรเดี๋ยวมีอะไรเราบอกนะอินชาอัลเลาะห์อบูญะฮันเนี่ยเริ่มทำการเขาเรียกว่าอาซาบหรือว่าทำร้ายซอฮาบะห์จนกระทั่งมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่ใจเนี่ยน้อมรับอิสลามยอมรับอิสลามจิตวิญญาณมีแต่อิสลามนะอบูญะฮันก็มาโดยการเรียกครอบครัวทั้งหมดมี3คนอารับดูแลถ่ายด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยกะฮาลัตตอยบีนอินชาอัลลอฮ์ฮัยยากุมุลลอฮ์ลืมแล้ว3 คนกำลังไปดีอยู่เลยจะฟังเดี๋ยวพูดภาษาอาหรับก็ได้มั้ยเราเล่นถึงไหนแล้วเมื่อกี้3 คน3คนตัดใจฟังนะ3คนอบูญะฮันก็ได้เรียก3คนมาซึ่งเป็นครอบครัวของอาลียาซิดยาซิดเนี่ยยาซิดเป็นสามีนะส่วนภรรยาคือซุมัยยะห์ลูกก็คือมีชื่อว่าอัมมาอัลลอฮ์พี่น้องรู้มั้ยว่าอบูญะฮันเนี่ยได้ฆ่าซุมัยยะห์เนี่ยด้วยการใช้วิธีแบบไหนใครพอรู้บ้างใครเคยได้ยินไหมอัมมาเนี่ยถูกนะอัมมาเนี่ยถือว่าเป็นลูกต่อหน้าลูกเนี่ยมีพ่อมีแม่โดนทารุณกรรมต่างจากอบูญะฮัลโดยการที่ทำแบบผมไม่อยากจะบอกเพราะว่าบางทีมันแรงเกินสุดท้ายเนี่ยสุเมียะเนี่ยก่อนที่ซุมัยยะห์จะเสียเนี่ยยาซิดได้เสียก่อนโดยที่อบูญะฮันเนี่ยเอาเชือกมาที่คอรัดที่คอโดยให้ยาซิดกล่าวว่าผมเนี่ยหรือว่าฉันเนี่ยไม่ศรัทธาต่ออิสลามไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เขาให้ยาซิดเนี่ยซับบุญนบีรู้ไหมซับบุญนบีคืออะไรนะด่านบีว่านบีคนที่ว่านบีนี่กูฟอดนะจำไม่ดีคนที่ดูถูกท่านนบีนี่กูฟอดนะเนี่ยอย่ากลัวอ่านอย่าทำเป็นเล่นนะก็บอกว่าให้ด่าไม่ได้นบีเนี่ยด่าเลยซับบุญนบีแล้วต่อเขาใช้เชือกให้เขาเนี่ยกูฟอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาพยายามรักจะกล้าไหมจะกล้าไหมจะกล้าไหมสุดท้ายอีมานเมื่อเข้าไปแล้วมันจะไม่ออกจำไม่ดีนะอีมานที่แท้จริงเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงหรือว่าเมื่ออีมานได้เข้าไปในหัวใจของใครคนเนี่ยอีมานจะไม่ออกง่ายๆถ้าเข้าไปจริงๆนะจะไม่ออกยากพอเข้าไปแล้วเราพยายามให้กูฟดแต่ยาซิดมันไม่ยอมยอมไหมยอมไหมสุดท้ายเป็นการรัดคอโดยเกเรเอาฮาซิมะบับเบอร์ให้เตะดูบับเบอร์ให้เตะดูนะคนแรกถัดมาต่อหน้าลูกลองคิดดูว่าความรู้สึกของลูกเนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อมาซุมัยยะเนี่ยเขาพยายามเขาเรียกว่าเอาจวิตใส่ในปากของซุมัยยะเพราะว่าเขาบอกว่ากูฟดจงกูฟดซับบุญนบีดานบีเขาพยายามเอาควิดใส่ในปากแต่มีรีวิวบอกว่าซุมัยยะห์เนี่ยได้เขาเรียกว่าจุดน้ำลายดูเต็มหน้าของอบูญะฮัลทำให้อบูญะฮัลโกรธมากเขาก็เลยเอาอูดเอาเชือกมารัดที่ขาขวาแล้วก็ไปรัดกับขาอูดเชือกอีกเชือกนึงก็ขาซ้ายไปต่อกับที่ขาอูดแล้วก็ทำให้นะนะตัวไม่ยันเสร็จทีนี้อบูญะฮัลก็ใช้หอกรู้จักหอกไหมเขาได้แทงที่ริเวตบอกว่าที่อูบุลนั่นก็คืออวัยวะเพศ
ต่อหน้าลูกเราคิดด้วยความรู้สึกของลูกคนที่ไม่มีอีหม่านเนี่ยเขาจะไม่ทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเมื่ออิสลามเข้าไปแล้วเขาจะไม่ยอมก้มกราบสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะสุดท้ายนี่คร่าวๆนะสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนั้นอย่างต่อเนื่องนะมีบางคนบางซอฟบ้านเนี่ยคนกุเรชเนี่ยเขาเอาเหล็กตุ๊บไปจุ่มในไฟที่ร้อนจากนั้นเขาไปวางที่บริเวณคอหรือว่าหลังเนี่ยจนกระทั่งสติซาบ้านนี้บางทีได้หายไปเหมือนกับว่าความเจ็บปวดมันทรมานเหลือเกินจะไม่พูดอะไรออกไปนี่ไม่รู้สึกตัวเลยสติได้หายไปแล้วเพราะว่าความเจ็บปวดมันแสนทรมานนะนี่แค่คร่าวๆสุดท้ายนบีก็เลยตัดสินใจให้ซาบ้านเนี่ยฮิจเราะห์โดยการฮิจเราะห์แรกก็คือไปที่ฮาบะชะห์หรือเอธิโอเปียโดยการนำของอุสมานอิบนุอัฟฟานนะอุสมานอิบนุอัฟฟานแล้วก็สมัยนั้นอุสมานเขาแต่งกับรุกัยยะห์เป็นลูกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามเนี่ยฝ่ายอิสลามเนี่ยไปที่เอธิโอเปีย2ครั้งด้วยกันหลังจากนั้นแต่นบีเนี่ยยังไม่ฮิจเราะห์นะนบียังไม่ฮิจเราะห์นบียังอยู่ที่มักกะห์แต่คนส่วนใหญ่จะรับไซนาอุมัรไปหมดแล้วที่เหลือคืออับดุลบักรและครอบครัวของอับดุลบักรและไซนาอาลีคนอื่นไปแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นานไปไหมคอยประมาณ3นาทีนะได้ไหมอยากให้จบที่นี่เลยเดี๋ยวบนบ้านเลยไปเรื่องอื่นต่อได้ไหมนะเราสามารถจากบ้านแล้วคนนิดนึงนะได้ไหมรู้ว่าบ้านเสร็จทนไหมไม่เป็นไรถึงไหนแล้วเมื่อกี้นบีเนี่ยยังไม่ฮิจเราะห์ยังอยู่มักกะห์นบียังไม่ฮิจเราะห์อยู่มักกะห์ยะลาบะตุยะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ครับอนุญาตครับฮิจเราะห์นบีไม่รอช้านบีไปไหน